สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้เป็นฉบับวันที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธนะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือยังตกลงแบ่งเก้าอี้แห่งอำนาจไม่เสร็จเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลประการสําคัญประการหนึ่งเนี่ยเกิดจากพรรคที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่สามารถที่จะ แบ่งสรรปันส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีได้อย่างลงตัวเพราะว่าสอสอแต่ละรายแต่ละมุง้งแต่ละขั้วเนี่ยล้วนแต่ต้องการได้ครอบครองเก้าอี้แห่งอํานาจด้วยกันทุกรายนั่นแหละครับเนื่องจากาการได้เก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงสําคัญสาคัญไปครองเนี่ยหมายถึงผลประโยชน์มหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้ากระเป๋าของผู้ดํารงตําแหน่งอย่างมีในแยะสาคัญนะครับยังไม่ต้องมองไปถึงเรื่องการแบ่งสรรเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงสําคัญระหว่างพักร่วมรัฐบาล แต่เอาแค่าการแบ่งสรรเก้าอี้รัฐมนตรีสาคัญภายในพักเดียวกันก่อนก็นแล้วกันนี่ก็น,นับระยกเย็นแสนเข็ดแล้วนะครับเพราะว่าภายในพักเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับในพักเดียวกันยังมีขั้วครับมีขั้วมีมุง้งมีฝักมีฝ่ายและแต่ละขั้วแต่ละฝ่ายก็ต้องการได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีเงินงบประมาณแผ่นดินจํานวนมหาศาลเลย แต่ในเมื่อเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลกัหลกๆเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมากๆม,มันมีจำกัดแต่มีผู้หมายปองอยากจะได้นั่งเก้าอี้สําคัญตัวนั้นหลายๆคนเลยจะเป็นต้องมีการแข่งแย่งกันแล้วการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีเงินงบประมาณมากๆเนี่ยมันไม่สามารถประนีประนอมกันได้ง่ายๆนะครับเพราะมันหมายถึงเงินแล้วก็อํานาจที่ผู้ครองเก้าอี้เนี่ยจะได้ไปเป็นสมบัติส่วนตัว วันนี้ฉากการเมืองไทยก็ปรากฏชัดขึ้นเป็นลำดับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยของทักษิณชินวัตรมีโอกาสจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมากที่สุดซึ่งก็หมายความว่าทักษิณจะมีอำนาจเกลี่ยเ e ก้าอี้รัฐมนตรีให้กับคนที่ตนเองเห็นสมควรเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องประหลาดใจกับข่าวลือที่จงใจปล่อยว่าทักษิณเนี่ยจะกลับเมืองไทยนะครับ พราะว่าการกลับไทยหมายถึงความสามารถจัดการกับการแบ่งสรรอํานาจของรัฐบาลผสมเป็นไปอย่างสะดวกโยทินมากที่สุดแล้วแต่ปัญหาเรื่องทักษิณจะกลับไทยอย่างไม่สะดวกมากนักเนี่ยเพราะว่ากลับมาก็ต้องติดคุกก่อนเป็นอันดับแรกยกเว้นกลับมาด้วยสภาพของคนที่ไร้สมรรถภาพยืนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้แม้กระทั่งการเดินด้วยตัวเองก็ทําไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นข้ออ้าง ไม่ต้องเข้าคุกก็ได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยยังต้องอยู่ในสภาพของนักโทษอยู่บนยังค่มนั่นแหละครับแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสุดๆุดจริงๆโดยที่ไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกก็ตามในเมื่อทักษิณยังไม่ยอมกลับมาติดคุกในเมืองไทยทักษิณจะต้องเร่ไปร่อนมาเลือกพื้นที่ให้ใกล้กับประเทศไทยให้มากที่สุดเพื่อให้ลิ้วล้อบริวารรวมถึงคนที่จำเป็นต้องไปกราบไปกรานไปขอความช่วยเหลือต่างๆจากทักษิณเนี่ย ให้ตนเองบรรลุเป้าประสงค์ทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีรวมถึงเรื่องขอให้ได้เข้าร่วมรัฐบาลผสมตามกระแสข่าวในระบุชัดนะครับว่าล่าสุดนั้นทักษิณหนีคดีอาญาไปอยู่ที่ฮ่องกงที่โรงแรมเพนนิสล้ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องประหลาดใจหรอกครับกับการที่รลิ้วล้อบริวารของทักษิณต่างก็บินไปหาทักษิณกันทุกบีทุกวันบางรายเนี่ยบินไปพบทักษิณ แล้วก็กลับมาจงใจปล่อยข่าวว่าไปเจอกับทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อให้คนที่เห็นภาพเนี่ยตีความได้ว่าได้ไปเจราจาต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีกับทักษิณเป็นที่เรียบร้อยแล้วในบรรดานักการเมืองเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเคยบอกว่าผมไม่ขอเป็นฝ่ายค้านเด็ดขาดในชีวิตการเมืองช่วงที่เหลืออยู่คนที่พูดประโยคนี้คือสมศักดิ์เทพสุทินกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งน่าจะจงใจเปิดภาพ ให้สาธารณชนเห็นชัดๆนะครับว่าได้บินไปร่วมงานบัรเกิดครั้งล่าสุดของทักษิณย้ําว่าครั้งล่าสุดนะครับไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไปที่ฮ่องกงนั่นแหละครับและนอกจากจะจงใจปล่อยภาพการไปร่วมงานบาเกิดทักษิณแล้วเนี่ยนะครับยังมีข่าวว่าทั้งสุริยะและก็สมศักดิ์เนี่ยต่างก็พยายามไปชอปปิ้งสอสอให้เข้ามาอยู่ในกวนของตนเองให้ได้เป็นจํานวนมากที่สุดอีกด้วยเพราะว่าการมีสอสออยู่ในกว้เป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับ ย่อมหมายถึงการได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีเงินหนาๆมากยิ่งขึ้นขอาการเมืองเนี่ยเขาบอก่าสมสักอยากจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมากละเกินส่วนสุริยะอยากจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมากที่สุดแต่จะได้หรือไม่ได้ก็ต้องประลองกําลังเงินและก็กําลังสมุนในกวนให้รู้แจ้งเห็นจริงกันซะก่อนนะครับ งานนี้ใครกระเป๋าหนักกว่าแล้วใครมีริ้วล้อมากกว่าก็น่าจะได้เก้าอี้กระทรวงใหญ่ๆเงินหนาๆเอาไปคลองส่วนเรื่องฝีมือในการบริหารงานกระทรวงไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่สําคัญคือดูแลและจัดการเงินงบประมาณก้อนใหญ่ของกระทรวงส่วนจัดการแล้วเงินจะไหลไปที่ไหนเรื่องนี้คอการเมืองเขารู้ดีครับไม่ต่างไปจากตัวของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั่นแหละครับ นี่พูดแค่เฉพาะการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีภายในพักเพื่อไทยเพียงพักเดียวเท่านั้นนะครับยังเห็นความโกรหาหนบังเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแล้วแล้วหากต้องแบ่งต้องปานเก้าอี้รัฐมนตรีสําคัญสาคัญไปให้กับพักร่วมรัฐบาลอื่นเช่นภูมิใจไทยเช่นพลังประชารัฐเช่นประชาธิปัตย์แล้วก็พักเล็กๆน้อยๆอีกหลายพักเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะเกิดความโกราหนมากมายขนาดไหน ย้ำชัดๆว่ามูลเหตุที่ตั้งรัฐบาลยังไม่เสร็จไม่สิ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ตรงกันไม่ใช่นะครับจะมนเกิดจากการแบ่งเก้าอี้แห่งอํานาจที่ยังไม่ลงตัวกันสัทีนี่แหละครับ